เพื่อนสหธรรมิกสะพรหมจารีทั้งหลายโอกาสสุดท้ายผมจะพูดถึงเรื่องเครื่องมือที่จะต้องมีไว้ใช้ประจำในทุกกรณีสำหรับเรือแพขนาดไหนก็ตามชนิดไหนก็ตามบุคคลใดในเรือทุกชนิดบุคคลเครื่องมือเครื่องใช้ทุกอย่างจะต้องมีสิ่งสำคัญสิ่งนั้น ดังนั้นหัวข้อบรรยายในวันนี้จึงมีว่าตัมมยตาช่วยได้ในทุกกรณีช่วยได้ในทุกกรณีใครมีหน้าที่อย่างไรเวลาไหนเรือแพขนาดไหนเนี่ยมันจำเป็นขอให้ตั้งใจฟังให้ดีเถอะว่ามันคืออย่างไรกันแน่มันคืออะไรกันแน่มันจึงเป็นสารพัดนึกใช้ได้ทุกอย่างอย่างนั้นธรรมยตาคืออะไรเนี่ยข้อแรกจะต้องรู้เรื่องนี้มีปัญหามากจะเล่ากันให้ฟังสนุกก่อนมีคนหาว่าเป็นของปลอมไม่ใช่ธรรมะในพระพุทธศาสนาผมเอาของปลอมมาจากไหนไม่รู้เอามาในลักษณะย้อมแมวขายย้อมแมวขายแต่เรื่องนี้มันก็พิเศษนะแมวนี่ย้อมหรือไม่ย้อมก็จับหนูนะยิ่งย้อมสีเหมือนหนูจะยิ่งจับหนูได้มากท่านขอให้มองกันในแง่นั้นบ้างก็ถูกแล้วว่าอัตมยตานี่มันไม่เคยผ่านสายตาเพราะว่าถ้าอ่านพระไตรปิฎกฉบับไทยแล้วมันไม่มีวันพบเพราะเขาแปลซะแล้วมันแปลคำนี้ซะแล้วแล้วแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยได้อ่านแต่รู้ว่าเขาแปลกันซะแล้วเลยไม่ได้เห็นคำว่าอัตมยตาถ้าพระไตรปิฎกแปลท่านก็แปลซะแล้วยังก็ไม่ค่อยจะสนใจกันได้ข่าวว่าที่ลังกาที่พม่าก็ไม่เคยมีใครพูดถึงคำนี้หรือใช้คำนี้ฝรั่งบางคนก็สนใจบางคนเขียนบันทึกมาให้ผมก็มีว่าเขามีความเห็นว่าอย่างไรนี่จะรู้หรือจะแปลกันก็แปลสั้นๆง่ายๆว่านิตัณหาคือไม่มีตัณหาตามที่อธิบายไว้ในอรรถกถาอธิบายเท่านั้นเองว่านิตัณหาไม่มีตัณหามันอย่างนี้มันไม่ไหวหรอกมันไม่ใช่ธรรมยตาที่เรากำลังพูดถึงมันไม่ได้แปลว่านิตัณหานี่บาลีก็ดูอย่างอะแล้วก็ตังแล้วก็มยะแล้วก็ตาแล้วนิตัณหาอย่างเงี้ยมันความที่ไม่มีสิ่งนั้นเป็นที่มาน่ะหรือไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นก็แล้วกันแปลอย่างในโรงเรียนก็ได้ความที่มันไม่สำเร็จมาจากปัจจัยนั้นมันไม่สำเร็จอยู่ด้วยปัจจัยนั้นมันไม่ถูกตรึงจับไว้ด้วยปัจจัยนั่นคือธรรมยตาตามยัญชนะ
ไม่สำเร็จมาแต่ปัจจัยนั้นนั้นไม่อยู่ด้วยปัจจัยนั้นนั้นไม่ถูกตรึงไว้ด้วยปัจจัยนั้นนั้นนี่ตัวหนังสือเป็นอย่างนี้โดยเพียรชนะนี่โดยอัตถะจะเป็นอย่างไรก็ทอดเอาเองสิว่ามันไม่ถูกปรุงในปัจจัยนั้นมันไม่ได้เกิดมาจากปัจจัยนั้นมันไม่ได้ถูกจับถูกถือเอาไว้โดยปัจจัยนั้นโดยอัตถะมันก็ต้องว่าอันอะไรอันปัจจัยอะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้อันปัจจัยอะไรจะจับตัวยึดไว้ก็ไม่ได้นี่ใจความแรกที่สุดนุคอนี่มันแปลกนะที่มันมีทุกขั้นตอนพบในบาลีแล้วก็เชิงวนว่าอาตมยตาเพื่อปฐมฌานอันพระผู้มีพระภาคกล่าวไว้แล้วเพื่อทุติยฌานอันพระผู้มีพระภาคกล่าวไว้แล้ววุตตาภควตาวุตตาก็หมายความมันใช้ทุกชั้นมันใช้ทุกชั้นนั่นมันจะมีปัญหาว่าคงที่อย่างไรเดี๋ยวจะต้องอธิบายกันสักหน่อยมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ไม่มันก็ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์อารมณ์บวกหรืออารมณ์ลบมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามที่มันทุกขั้นมันหมายความว่ามันขั้นใดขั้นหนึ่งก็จับยึดไว้ไม่ได้เพราะมันมีความถูกต้องอย่างสมมติว่ามันติดอยู่ในปฐมฌานมันก็ยังมีความไม่ถูกต้องนี่เพราะปฐมฌานมันก็เกะกะเพราะโดยวิตกวิจารวิติสุขมันเกะกะอยู่ในของอย่างนี้มันยังไม่ถูกต้องมันต้องดิ้นรนเพื่อจะออกไปขั้นไปถึงทุติยฌานมันก็มีอะไรเกะกะอยู่บางอย่างยังไม่ถูกต้องมันเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปจนกระทั่งอันสุดท้ายอรูปฌานมันก็ยังมีปัจจัยแห่งการยึดมั่นถือมั่นเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะมันต้องเลื่อนออกไปสู่โลกุตตระหรือนิโรธมันไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์มันจึงคงที่อยู่ในความถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องมันคงที่อยู่ไม่ได้มันดิ้นรนเรื่อยมันก็ดิ้นรนไปหาความถูกต้องที่เนื้อกว่ามันคงที่อยู่ในความถูกต้องคำนี้มันใกล้กับพูดเล่นลิ้นหรือพูดไม่รับผิดชอบมันยังไม่ถูกต้องถึงที่สุดเพียงไรมันคงที่อยู่ไม่ได้มันก็เลื่อนไปตามปัจจัยไปหาความคงที่และลักษณะที่เราจะเอามาใช้กันเนี่ยก็คือความคงที่อยู่ในความถูกต้องเด็กๆยังฟังไม่ถูกผมเลยคิดหาคำแปลสำหรับเด็กๆว่าคู่ไม่เอากับมึงละเว้ยมันพยายามจะเอาไปโฆษณาไอ้คำนี้มันใช้เฉพาะเด็กๆนะคู่ไม่เอากับมึงละเว้ยพออยู่กันพักนะกูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยพออยู่กันพักมันไม่ถูกต้องกูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยก็เลื่อนไปมันแข็งก๊กอยู่ในความถูกต้องมันเอาแต่ความถูกต้องมันแข็งก๊กในความถูกต้องมันแข็งก๊กยิ่งกว่าเพชรใครๆถือกันว่าเพชรแข็งที่สุดในปัจจุบันมันยังแข็งก๊กกว่านั้นมันเป็นเพชรทางวิญญาณจึงสามารถตัดทุกสิ่งแต่ไม่มีอะไรมาตัดเพชรนี่แล้วก็แข็งก๊กอยู่ในความถูกต้องความถูกต้องนี่เป็นทุกลำดับ
ขั้นผมจึงใช้คำว่าทุกกรณีสากลมันว่าตั้งแต่อัลฟาถึงโอเมก้าพูดอย่างเราก็พูดว่าตั้งแต่ตัวปอถึงตัวฮอมันจะต้องแข็งก๊กอยู่ถูกต้องไปตามลำดับจากจุดตั้งต้นที่สุดจนถึงไปจุดสูงสุดสุดท้ายท่านคอยถือว่ามีลำดับชั้นของอธรรมยถาตามหลักใหญ่ๆที่กว้างๆก็ว่าออกมาเสียจากกามกามธาตุคือกามอยู่มันไม่ไหวพ้นกามมาสู่รูปธาตุอันแรกต่อมาโอ้ยไม่ไหวยังหยาบรูปธาตุเกกาเป็นนานัตตะอุเบกขากูไม่เอากับมึงก็มาถึงอรูปฌานเป็นเอกัตตะอุเบกขามันจบแล้วในฝ่ายสังขารออกมาเสียจากอรูปออกมาเสียจากรูปธาตุมาสู่อรูปธาตุแล้วออกอันสุดท้ายก็สู่นิโรธธาตุคืออสังขตธาตุหรือนิพพานกระโดดยาวๆว่าจากกามธาตุสู่รูปธาตุจากรูปธาตุสู่อรูปธาตุจากอรูปธาตุก็มาสู่นิโรธธาตุก็หมดละธาตุสามหมวดหนึ่งในเรื่องธาตุจากธาตุมีสามคือรูปธาตุอรูปธาตุนิโรธธาตุถ้าพูดอย่างนี้ธาตุมีสามก็เอากามธาตุไปฝากไว้ในรูปธาตุมันจึงมีรูปธาตุอรูปธาตุแล้วก็นิโรธธาตุเป็นที่ดับสองธาตุทั้งต้นอัตมยตาก็เป็นอันสุดท้ายคือออกไปสู่นิโรธธาตุจะต้องออกจากตั้งตัวกอไปตามลำดับถึงตัวฮอไหมครับว่าทุกอย่างจุดตั้งต้นตั้งแต่ว่าให้ทานรักษาศีลอะไรก็ตามมันต้องมีความถูกต้องแล้วมันก็เลื่อนเพราะมันไม่ยังไม่ถูกต้องมันก็เลื่อน ไปจนถึงพระนิพพานจนคำบาลีจำไว้แม่นอะตังเมยะตาอะตัมมยะตาภาษาฝรั่งเราก็ยังไม่มีใช้กันมันอยากให้มันมีใช้อยากให้มันเข้าไปอยู่ในประธานุกรมสากลในรูปแบบของวัฒนธรรมก็ได้ของปรัชญาก็ได้ของศาสนาก็ได้มาคิดดูท่านติกโรเขาก็ช่วยคิดผมเสนอว่าอะคือว่านอนอะนอนอะคอนดิชันเบิลคือว่าคอนดิชันได้ปรุงแต่งได้อิติอิติความอันคอนดิชันเบิลลิติอันคอนดิชันเบิลลิติท่านติกโรเขาว่าถ้าที่อเมริกาแล้วคำว่าคอนคอกดีกว่าไอ้ condition นี่ที่อังกฤษที่ยุโรปใช้กันมั้งอเมริกาใช้ concoct เป็น unconcoctability ก็ปรุงแต่งไม่ได้เหมือนกัน concoct มันก็แปลว่าปรุงแต่งไอ้ condition มันก็แปลว่าปรุงแต่ง unconcoctability unconditionability คำใดคำหนึ่งของจิตจิตอยู่ในสภาพที่อะไรๆปรุงแต่งไม่ได้นี่เราจะเรียกมันว่า unconcoctability พวกฝรั่งเขามีคำว่า equilibrium equanimity อย่างนี้ใช้อยู่แล้วนะใช้อยู่ในประธานุกรมนะเราบอกเขาว่าคอยเติมคำว่า spiritual เข้าไปข้างหน้า
spiritual equilibrium มันจะมีข้าวเงินคล้ายๆอาตมาเนี่ย spiritual equanimity ก็คล้ายๆกันเขาเข้าใจดีกันอยู่แล้วสำหรับคำว่า equilibrium บอกเขาเลยให้ใช้คำนี้แล้วก็เติมคำว่าสปิริตชวลคือทางสปิริตชวลก็ไปมันก็ไปหาความหมายเดียวกันมันคงที่ทางสปิริตชวลเนี่ยโดยถ้อยคำแต่ผมอยากจะใช้คำบาลีคำประบาลีคำเดิมสำหรับภาษาไทยเราอย่าไปแปลลำบากใช้กันไปนานๆเข้าไอ้คำว่าอาตมยตามันก็จะมาอยู่ในภาษาพูดธรรมดาเหมือนกับคำว่าอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็ไม่ต้องแปลถ้าจะให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกก็ต้องโดยอุปมาเดี๋ยวว่าอุปมาเหมือนอะไรแข็งโกกเหมือนเพชรอุปมาเหมือนเพชรแล้วก็ไม่หวั่นไหวยิ่งกว่าสิ่งใดไม่มีอะไรอุปมาโดยตรงก็ต้องอุปมาโดยอ้อมว่าไม่หวั่นไหวยิ่งกว่าภูเขาหิมาลัยในเอเชียเรามีหิมาลัยในยุโรปมันมีภูเขาแอลป์ในอเมริกามีร็อกกี้มันเป็นภูเขาใหญ่ๆพอๆกันในสามถึงสี่ปีแต่นั่นยังหวั่นไหวนะใครจะว่ายังไงถ้าแผ่นดินหวั่นไหวอ่ะภูเขาเหล่านั้นก็หวั่นไหวด้วยยังสู้อัตมยตาไม่ได้จิตที่มีอัตมยตาแล้วก็ให้จักรวาลมันหวั่นไหวจิตนี่ก็ไม่หวั่นไหวนี่ความไม่หวั่นไหวอุปมาด้วยภูเขานะแต่ว่ามันตรงกันข้ามคือมันดีกว่าเนื้อกว่าถ้าใช่กับเรื่องเล็กๆเด็กๆพอเข้าใจได้ก็ไม่หวั่นไหวโดยเปรียบเทียบว่าหญิงสาวสวยคนหนึ่งเขามีอาตมยตาความไม่หวั่นไหวแห่งจิตอันอะไรปรุงแต่งไม่ได้มันก็ไม่มีผู้ชายหรือชายชู้คนไหนฉลาดอย่างไรสวยงามเท่าไรก็ไม่อาจจะเกี่ยวพาผู้หญิงคนนี้ไปได้นี่ฝ่ายผู้ชายก็เหมือนกันนะตรงกันข้ามชายหนุ่มรูปสวยแต่มันมีอาตมยตาให้นางงามจักรวาลมาสักฝูงนางฟ้ามาสักฝูงก็ลากหัวมันออกไปไม่ได้อย่างนี้เรียกว่ามันมีอธรรมยตาจะกี่มากน้อยก็ลองไปคิดดูเองจะกี่มากน้อยเท่าไรก็ไปคิดคำนวณตัวเองโดยอุปมา ว่าคืออะไรก็อธิบายอย่างนี้ที่มาอย่างนี้แล้วก็โดยวิธีที่จะมาวิธีทางมาจะเป็นอย่างไรต่อไปก็เคยได้ยินกันอยู่แล้วเรื่องทั้งเหล่านี้แต่ว่าไม่เอามาลำดับกันผมก็จะขอลำดับที่ปัสสนาเก้าขั้นตอนแห่งวิปัสสนาเงยเรียกเอาง่ายๆว่าเก้าตาตาเนี่ยอันนี้ประกาศเพราะมันไม่ใช่ลูกตาเมื่อลูกตาก็ได้แต่มันต้องพิเศษเก้าตาอานิจจตาเราก็รู้จักกันทุกคนเจริญธรรมะวิปัสสนามาถึงอนิจจตาเห็นความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าอนิจจตา
มีความที่ต้องผูกพันกันอยู่กับอนิจจตามันก็เป็นทุกข์คือเป็นทุกขตาทุกขตาเพราะมันอันนั้นมันไหลเรื่อยแล้วไปอยู่กับมันไปเอากับมันก็เป็นทุกข์ทั้งไม่เที่ยงทั้งเป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตตาอนัตตตาไม่เรียกว่าตนด้วยที่มันเห็นชัดอย่างนี้โอ้มันอย่างนี้เองนี่ธรรมัตถิตัตตาการตั้งอยู่เป็นไปอยู่อะไรอยู่ตามธรรมดาธรรมัตถิตัตตา ที่เป็นอย่างนั้นเพราะมีกฎบังคับอยู่เรียกว่าธรรมนิยามตาอนิยามนิยามนี่แปลว่ากฎธรรมนิยามตามีกฎแห่งธรรมะบังคับอยู่เรียกว่าธรรมนิยามตาสรุปทั้งหมดนั้นได้เรียกว่าอิทัปปัจจยตาความที่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าอิทัปปัจจยตานี่หกนะที่จุดหนึ่งสามหรือว่าเห็นชั้นนี้ขั้นขนาดนี้แล้วก็เห็นสุญญตาแหละไม่มีอะไรที่จะมั่นคงเป็นตัวตนอยู่ได้เรียกว่าสุญญตาว่างจากตัวตนเห็นถึงขนาดนี้แล้วก็เรียกว่าเห็นตถาตาเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองตถาตานี่บาลีเรียกว่าตถาตาก็มีเรียกว่าตถาเฉยๆก็มีคำว่าตถาหมายถึงอริยสัจสี่เรียกว่าตถาตาเต็มๆดีกว่าความเป็นเช่นนั้นเพราะความเป็นเช่นนั้นมันคงที่มันคงที่มันเป็นอตังมยตามันเห็นเช่นนั้นจะโดยเด็ดขาดมันก็คงที่เป็นอตังมยตาเห็นชุดแรกสามอันก่อนอนิจจตาทุกขตาอนัตตาสามตาอย่าปากคอกถ้าไม่เข้าใจก็ไม่มีความหมายในโรงเรียนมันไม่เคยจะสอนกันถึงลักษณะปฏิบัติสอนกันในตัวหนังสือก็ ชุดสามทีหลังก็คือธรรมัตติตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาเนี่ยเราได้มาอีกสามชุดสุดท้ายก็คือสุญญตาตถาตาอตัมมยตารวมกันมันก็เป็นเก้าเข้าใจว่าเห็นได้เองทุกท่านแล้วว่ามันเป็นวิปัสสนามันไม่ได้เป็นสมาธิมันไม่ใช่สมถะเป็นการเห็นมันก็เห็นด้วยตามันเป็นวิปัสสนาไม่ใช่เป็นสมถะดังนั้นไอ้ความคงที่ของมันนะมันคงที่เห็นด้วยอำนาจของวิปัสสนามันไม่หวั่นไหวมันคงที่โดยอำนาจของวิปัสสนามันไม่ใช่โดยอำนาจของสมถะหรือสมาธิซึ่งมันคงที่เด็กเล่นมันเป็นบังคับไว้คงที่มันต่อตัวมันอยู่ถ้าคงที่โดยสมถะสมาธิมันก็ต้องบังคับไว้แต่ถ้าว่ามันเป็นคงที่เพราะวิปัสสนานะมันตัดรากของความหวั่นไหวซะแล้วมันตัดรากของความหวั่นไหวซะแล้วมันก็คงที่มันคงที่มันต่างกันมากแหละคงที่ด้วยสมถะนั้นมันอึดอัดคงที่ด้วยวิปัสสนานี่มันโล่งการเห็นธรรมทิฏฐิญาณญาณด้วยธรรมทิฏฐิญาณตั้งแต่อนิจจตาขึ้นไปจนถึงจนสุดท้ายคือยถาภูตญาณทัศนะนี่เรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณที่ตั้งอยู่ตามธรรมดาอนิจจตาทุกขตาอนัตตาธรรมทิฏฐิตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาสุญญตาตถาตาเห็นธรรมทิฏฐิญาณพอหลังจากนั้นมันก็กระโดดไปฝ่ายนิพพานญาณนิพพิทาวิราคะวิมุตตินิพพานมันเป็นฝ่ายนิพพานญาณอัตมเมตตามันอยู่ตรงจุดนั้นน่ะต่อกันแล้วก็เป็นไปเรื่อยจนไปถึงนิพพานเป็นถึงนิพพาน
มันคงที่ด้วยนิพพิทาวิราคะวิมุตติถึงนิพพานนี่เรียกว่าคงที่ในขั้นวิปัสสนาใช้คำสั้นๆว่าคงที่อยู่ในความถูกต้องนี่ถ้าจะเอาเป็นไทยกันก็ใช้บาลีนี่ว่าความคงที่อยู่ในความถูกต้องนี่ก็ท้าทายเลยว่าอะไรบ้างใครบ้างกรณีไหนบ้างที่ไหนบ้างเวลาไหนบ้างที่ไม่ต้องใช้ความคงที่อยู่ในความถูกต้องวิจะถามกลับว่าความคงที่อยู่ในความถูกต้องมันใช้ไม่ได้ที่ตรงไหนมันใช้ไม่ได้ที่ไหนที่ไหนเวลาไหนที่ใดบุคคลใดที่ชนิดใดที่มันใช้ไม่ได้มันไปใช้ได้ความมันคงที่อยู่ในความถูกต้องมันจึงใช้คำว่าตั้งแต่ก่อถึงหอตั้งแต่ลูกเด็กๆลูกทารกเด็กๆก็ได้ต้องคงที่อยู่ในความถูกต้องในทางลำดับทางลำดับจนถึงโตเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวพ่อบ้านแม่เรือนแต่ถ้ามันต้องการความคงที่อยู่ในความถูกต้องตามชั้นตามภูมิแห่งชั้นแห่งภูมินั้นนั้นชั้นกามธาตุชั้นรูปธาตุชั้นอรูปธาตุชั้นนิโรธธาตุเรายึดหลักอันนี้แล้วพยายามค้นหาเราจะสอนเด็กลูกเล็กๆในชั้นอนุบาลหรือโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นั้นมันถูกต้องอะไรคงที่อยู่ในความถูกต้องอะไรมันก็สูงขึ้นไปชั้นมัธยมชั้นปฐมชั้นมัธยมชั้นอุดมหาความถูกต้องและคงที่อยู่ในความถูกต้องอันสุดท้ายมันจะไปอยู่เนื้อบวกเนื้อลบวิทยาศาสตร์ในชั้นที่เรียกว่ารู้ความสัมพันธ์ของกาละและเทศะรู้จะยอดสุดของวิทยาศาสตร์ในทางที่ดับทุกข์ได้มันจะอยู่ที่นั่นเลย Relativity of time and space อันนั้นแหละไปจุดสุดท้ายคงที่อยู่ในความถูกต้องเพราะว่าการปรุงแต่งทางเวลาทางเทศะเนื้อที่หลอกไม่ได้ต่อไปมันไม่เห็นเป็นบวกไม่เห็นเป็นลบไม่เห็นเป็นสวยงามหรือไม่สวยงามไม่ไพเราะหรือไม่ไพเราะหอมเหม็นมันไม่มีนี่เรื่องมันก็จบมันคงที่ในอันสุดท้ายที่เป็นตัวหอทีนี้ก็มาดูว่าช่วยได้ในทุกกรณีมันช่วยได้อย่างไรเพราะว่ามันแก้ปัญหาได้หมดปัญหานี่เราจะรวมเป็น3ปัญหาย่นลงเป็น3ปัญหาสังเคราะห์เป็นเพียง3ปัญหาทางวัตถุทางกายนี่อันแรกแล้วก็ทางจิตนี่ที่2ทางวิญญาณมันที่3ทางรูปธรรมมีหนึ่งทั้งกายทั้งวัตถุนี่เราเรียกว่าทางรูปธรรมวัตถุต้องถูกต้องรวมกันเป็นร่างกายมันก็ถูกต้องมีความถูกต้องทางกายคือถูกต้องทางวัตถุเป็นปัจจัยเป็นอุปกรณ์แห่งกายมันก็ไม่หลงวัตถุให้วัตถุเป็นทิพย์ก็มาหลอกไปไม่ได้นึกถึงพระบาลีพระพุทธภาษิตว่าฉันพ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของมนุษย์และเป็นของทิพย์เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์ดังนั้นเธอจงไปเมื่อส่งภิกษุไปประกาศพระศาสนา
ระพุทธองค์ประกาศว่าพ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เราจะต้องเห็นว่าเป็นความถูกต้องทางวัตถุถึงที่สุดไม่ติดอยู่ในบ่วงธรรมดาไม่ติดอยู่ในบ่วงที่เป็นทิพย์ถูกต้องทางวัตถุมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาทางวัตถุทางจิตมีปัญหาทางจิตก็คือจิตมันมั่นคงหมดปัญหาเมื่อทางกายทางวัตถุมันถูกต้องแล้วทางจิตนี่จะต้องทำให้มั่นคงต่อสิ่งรบกวนจิตทุกชนิดไม่ว่าอะไรไม่ว่านิวรณ์ไม่ว่าอะไรบรรดาสิ่งรบกวนจิตทุกชนิดไม่ทำให้ระคายขน มันมีจิตถูกต้องมีความถูกต้องแห่งจิตเอาตามความหมายของคำว่าสมาธิคำอธิบายของคำว่าสมาธิคือจิตสะอาดบริสุทธิ์โทแล้วก็จิตตั้งมั่นสมาฮิโตสมาฮิโตแล้วจิตว่องไวในการงานควรแก่การงานกัมมนิโยคำหมายคำว่าสมาธิใช้คำสามคำนี้ปริสุทธโธสมาฮิโตกัมมนิโยพอกัมมนิโยแล้วก็ย่นน้อมจิตไปเพื่อวิปัสสนาอะไรก็ได้ความถูกต้องของสมาธิคงที่แข็งก๊กสิ่งรบกวนจิตใดๆรบกวนจิตไม่ได้ที่นี่ก็ทางอะไรผมฟ้าเองอะทางวิญญาณเพื่อจะตรงกับคำว่าสปิริตชั่วของพวกฝรั่งขอใช้คำว่าวิญญาณในความหมายพิเศษไม่ใช่วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณทางสปิริตชั่วลิทีก็คือทางสติปัญญาคำว่าทางวิญญาณในที่นี้หมายถึงทางสติปัญญามันเนื้อจิตขึ้นไปแล้วไอ้จิตมันตัวจิตเขาถ้าคงที่ก็คงที่ตามแบบจิตเดี๋ยวนี้คงที่ทางสติปัญญาคือคงที่ต่อมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายทั้งปวงมันจะมีมิจฉาทิฏฐิมากี่ร้อยกี่จะเรียกตามใจมันคงที่ต่อมิจฉาทิฏฐิคือว่ามันมาหลอกไม่ได้เนี่ยมิจฉาทิฏฐิที่จัดไว้ในบาลีก็มี62หลอกไม่ได้จะไม่ติดอยู่ในอ้วนของสัมมาของมิจฉาทิฏฐิมันปลาติดอ้วนเนี่ยคงที่ทางสติปัญญาแต่มันไม่เข้ารูปสติปัญญาจึงขาดในการรุดสั้นๆรุ่นว่าทางวิญญาณได้เป็นทางกายและทางจิตและทางวิญญาณเป็นสามประการ แต่พึงทราบไว้ว่าในบาลีท่านแยกเป็นสองเท่านั้นท่านเรียกกายิกะเจตสิกะไอเจตสิกะท่านแยกออกเป็นสองคือทางจิตและทางวิญญาณเห็นพบใช่แต่ทางกายิกะเจตสิกะไอ้เจตสิกะมันแยกกันเป็นทางจิตและทางวิญญาณมันเป็นนามด้วยกันแล้วกายนี่มันเป็นรูปมันก็ถูกต้องทั้งทางรูปถูกต้องทั้งทางนามแต่จะอธิบายให้ชัดนะเจตสิกะนี่ต้องแยกออกเป็นสองทางจิตตัวจิตล้วนๆอย่างแล้วทางไงคุณสมบัติอะไรของจิตคือทางสติปัญญานั่นอีกอย่างเทียบเห็นง่ายๆว่าทางกายมันเกี่ยวกับร่างกายนี่
ถ้าเราเป็นโรคทางกายเราก็ไปที่โรงพยาบาลธรรมดาแก้ไขได้แต่ถ้าเราเป็นโรคจิตล่ะเราก็ต้องไปที่โรงพยาบาลโรคจิตแต่ถ้าเป็นโรคทางวิญญาณทางสติปัญญาต้องไปหาพระพุทธเจ้าเนาะไม่มีโรงพยาบาลไหนในโลกจะช่วยได้โรงพยาบาลทางวิญญาณต้องไปหาธรรมะของพระพุทธองค์ทางกายไปหาโรงพยาบาลทางกายทางจิตไปหาโรงพยาบาลโรคจิตถ้าเป็นโรคทางมิจฉาทิฏฐิทางสติปัญญาไปหาโรงพยาบาลไหนก็ต้องไปหาโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าที่วัดไหนที่สำนักวิปัสสนาไหนที่อะไรก็ตามที่มันสามารถจะรักษาโรคนี้ได้นี่ปัญหาของเรามันจะมีเป็นสามชนิดเสมอแม้เรื่องกิจการงานไม่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บมันก็มีปัญหาอย่างนี้นะทำการงานนักธุรกิจก็ตามมันก็มีปัญหาทางกายปัญหาทางจิตปัญหาทางวิญญาณไม่ว่าปัญหาอะไรที่เห็นง่ายๆก็เห็นได้ปัญหาทางโรคภัยไข้เจ็บมันมีสามอย่างอย่างนี้ปัญหาทางกายหมดไปไม่มีความผิดพลาดทางกายทางวัตถุปัจจัยสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยอะไรเดี๋ยวนี้มันหลงกันนักนี่มันไปหลงเหยื่อหลงอารมณ์ทางวัตถุไม่มีที่สิ้นสุดในโลกนี้มันก็มีปัญหาไม่สิ้นสุดปัญหาทางวัตถุนั่นมันยังตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตวัตถุขึ้นมามันจะสิ้นสุดได้อย่างไรมันมีทางที่จะหลงมันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด ปัญหาทางจิตเรารู้เรื่องจิตน้อยอย่างน้อยอยู่มันน้อยไม่พอต้องศึกษาเรื่องจิตให้ถูกต้องตามเรื่องของจิตไม่ใช่จิตวิทยาหลอกลวงคำว่าจิตวิทยามันมีความหมายสองชนิดจะได้อันหนึ่งรู้เพื่อจะไปหลอกลวงคนอื่นผู้อื่นที่เราใช้คำพูดว่าจิตวิทยาซึ่งพวกนักการเมืองเขาใช้กันมากที่สุดนั่นจิตวิทยาหลอกลวงแต่เราจะเรียนจิตวิทยาของธรรมชาติเราจะรู้จักจิตวิทยาของธรรมชาติเพื่อว่าเราจะใช้จิตให้เป็นประโยชน์ที่สุดที่จะใช้มันได้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ตกลงรับรองกันได้ว่ากันแล้วว่าจิตนี่เหลือประมาณน่ะเหลือประมาณจะวิเศษเหลือประมาณจะใช้ได้สารพัดอย่างแต่เราไม่รู้เราก็ใช้มันไม่ได้ใช้จิตทำสมถะไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะเราไม่รู้เรื่องจิตจิตวิทยาของเราจะต้องเรียนรู้จิตวิทยาตามธรรมชาติไม่ใช่จิตวิทยาของคุณเดินตลาดขายของหรือว่าจิตวิทยานักการเมืองนี่ผมใช้คำเดียวสิลูกนี่เราก็จะมีปัญญาคือทางวิญญาณมีปัญญาศึกษาให้รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงเป็นชั้นปัญญามันก็โลดขึ้นไปจนถึงเหนือโลกไอ้ชาวโลกเขาไม่ต้องการจะอยู่เหนือโลกเขาก็ไม่ต้องศึกษาเรื่องนี้เพราะเขาอยากจะอยู่ในโลกมันสวยงาม แต่ว่าเรื่องการดับทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนานี่มันต้องขึ้นไปถึงขนาดที่อยู่เหนือโลกคำว่าเหนือโลกนี่ช่วยเข้าใจไว้ดีๆว่ามันไม่ใช่ทางวัตถุมันทางสติปัญญาดังนั้นร่างกายอยู่ในโลกนี้ก็ได้แต่จิตใจอยู่เหนือโลกก็แล้วกันนะ
สติปัญญาอยู่เหนือโลกกันแล้วกันจิตใจอยู่ในโลกนี้แต่ว่าไม่มีปัญหาใดๆวัตถุอันสวยงามทางอายตนะก็ทำอะไรไม่ได้เรื่องทางสมาธิทางฌานทางสมาบัติก็ทำให้หลงไหลไม่ได้มันก็อยู่เหนือโลกอาตมยตาช่วยอยู่เหนือโลกมาตามลำดับตามลำดับตามขั้นตอนจากกามสู่รูปจากรูปสู่อรูปจากอรูปสู่นิโรธนี่เรียกว่าเหนือมาตามลำดับเราก็หมดปัญหามาตามลำดับทั้งทางกายทั้งทางจิตและทั้งทางวิญญาณพวกที่เคร่งตัวหนังสือเขาค้านเขาไม่ยอมรับใช้คำนี้ผมก็บอกผมไม่รู้จะใช้คำอะไรนี่ผมก็ขอใช้คำว่าวิญญาณในอีกความหมายในที่บางแห่งคำว่าวิญญาณหมายถึงพระนิพพานก็มีไปค้นดูคำว่าวิญญาณหมายถึงพระนิพพานจึงเพราะจะไม่มีคำอื่นจะใช้อยู่ไงตอนนี้เอาเพียงว่าทางสติปัญญาทางสติปัญญาทีนี้ดูปัญหาที่มันเนื่องกันสิทางกายทางจิตทางวิญญาณนี่มันมีปัญหาที่แยกออกไปตามเรื่องราวของมนุษย์ปัญหาทางสังคมก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจก็มีปัญหาทางการเมืองก็มีนี่แม่บทของมันแหละปัญหาทางสังคมแก้ปัญหาสังคมไม่ได้เต็มไปด้วยมลภาวะนี่ปัญหาทางเศรษฐกิจมันก็เดือดร้อนเรื่องของแพงของถูกของอะไรต่างๆมันเป็นปัญหาทางสังคมมันก็อยู่กันไม่เรียบร้อย ที่เรามาดูมันปลีกย่อยมันปลีกย่อยสารพัดอย่างก็อ่านดูตามหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับอาชีพก็มีเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจครอบครัวบ้านเรือนประเทศชาติก็มีเป็นปัญหาเรียกได้ว่าเป็นฝ่ายเรื่องของบุคคลแต่ละคนก็มีทั้งฝ่ายสังคมเป็นหมู่ก็มีเราเรียกปัญหาของบุคคลก็ได้ปัญหาของสังคมก็ได้ถ้ามันรวมกันก็เรียกว่าสังคมถ้ามันแยกกันเป็นคนมันก็เป็นบุคคลแต่ควรจะถือว่าถ้ามันมีบุคคลเป็นสองคนขึ้นมาแล้วเรียกว่าสังคมดีกว่าแม้ในครอบครัวเราก็ได้ในครอบครัวมีพ่อแม่ลูกก็เรียกว่ามีสังคมเล็กสังคมตั้งต้นถ้ามันหลายคนมันต้องไม่มีปัญหา ธรรมยตาจะแก้ปัญหาได้ทุกเพศทุกวัย ทุกสังคมเพศหญิงก็ได้เพศชายก็ได้เพศบรรพชิตก็ได้เพศคฤหัสถ์ก็ได้คำว่าเพศนี่มันมีความหมายตามหน้าที่การงานนี้ผู้หญิงก็ใช้ธรรมยตาผู้ชายก็ใช้ธรรมยตาคือความคงที่ถูกต้องตามแบบของผู้ชายของผู้หญิงถ้ามันเป็นเพศคฤหัสถ์เพศบรรพชิตมันก็ต้องถูกต้องตามเพศนั้นๆถ้าไปปนกันแล้วมันยุ่งเอาเรื่องของพระไปให้คฤหัสถ์เอาเรื่องของคฤหัสถ์ให้พระก็ยุ่งตายอย่างที่มันกำลังยุ่งอยู่เห็นที่มันต้องถูกต้องเฉพาะทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยทุกสถานที่ทุกเวลาทุกการงานทุกระยะการทุกระดับชั้นจึงพูดว่าตั้งแต่ก่อถึงพอถ้ามันไม่ดิ้นรนไปตามความถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีวิวัฒนาการคอยมองให้ดูวิวัฒนาการ
evolution มันดิ้นรนมาตามความถูกต้องตั้งแต่เป็นสัตว์เซลล์เดียวไลฟ์เซลล์เป็นพืชเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรมาเป็นคนแรกยุคหินยุคอะไรมาจนเป็นคนปัจจุบันนี้มันก็ดิ้นรนไปตามการผลักไสของความถูกต้องเพียงเท่านี้มันยังไม่พอมันยังไม่ถูกต้องมันก็ดิ้นรนมันก็เกิดกระแสวิวัฒนาการมาเป็นพวกเราที่นั่งกันอยู่ที่นี่มันดิ้นรนมาตามความถูกต้องที่มันจะต้องถูก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 ต้องอิทัปปัจเจตาจึงเป็นสิ่งที่เอ้ยอาตัมมยทานจึงเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในทุกกรณีเรื่องนี้มันน่าหัวอยากจะขอเล่าคนหนึ่งเข้ามาที่นี่เขาอยากจะมาขอคำอธิบายเรื่องอาตมยตาเนี่ยเขาฟังวิทยุบางครั้งเขาไม่รู้ว่าอะไรกูสามารถที่นี่มาถามเขาก็ลืมไปว่าเขาจะถามว่าอะไรก็ใช้คำไม่ถูกทีแรกก็บอกว่าอิทัปปัจเจตาเออไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันคำมันใหม่แล้วคำมันปนเปกับคำเก่าอิทัปปัจจยตาคอยจำไว้ว่าสุดยอดของไอ้ตาแล้วก็ต้องเป็นอัตมยตาให้ฝ่ายธรรมะไปสุดยอดอยู่ที่อัตมยตาในฝ่ายบุคคลมันไปสุดยอดอยู่ที่คำว่าอัตมโยอัตมโยหมายถึงพระอรหันต์อัตมโยอาตมยตาก็คุณธรรมสำหรับเป็นพระอรหันต์ผมเองก็ยังพูดผิดอาตมยตาไปสับอิทัปปัจจยตาอยู่บ่อยๆ มันเป็นปัญหาที่ว่าเขาไม่เข้าใจแล้วเขาเห็นมันแปลกเกินไปเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ว่าเอาของปลอมมาหลอกเลยต้องบอกว่าไม่เป็นไรแมวย่อมไม่ย่อมมันก็จับหนูทั้งนั้นคอยศึกษาไปเถอะศึกษาไปก่อนเถอะว่าอาตมยตานี่มันคืออะไรที่นี่ก็จะมองดูประโยชน์โดยประโยชน์โดยอานิสงส์เป็นที่พึ่งได้เป็นที่พึ่งอันสูงสุดนะอัตมยตาเป็นที่พึ่งได้ในลักษณะที่ตรงตามพระพุทธประสงค์ตรงนี้ขอพูดกันหน่อยนะมันมีปัญหาพึ่งอะไรกันเราพึ่งอะไรกันในพระไตรปิฎกทั้งหมดคุณไปหาไปลองหามีตรงไหนที่ไว้พึ่งพระพุทธพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์มันไม่มีมีก็โดยอ้อมไม่ใช่คำว่าพึ่งพระพุทธพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์แต่มันกลับไปมีที่ว่าพึ่งตนพึ่งธรรมพึ่งตนไม่ได้มีว่าพึ่งพระพุทธพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์พบมากที่สุดพึ่งตนอัตตะทีปาอัตตะสรณาอนัญญาสรณามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยธรรมะทีปาธรรมะสรณาอนัญญาสรณามีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยยะทีทังจัตตาโรสติปัฏฐานาไอ้นั่นน่ะคือสติปัฏฐาน4นี่พระพุทธเจ้าท่านย้ำอย่างนี้ทุกคนทุกเราเรียนธรรมบทเราก็พบอัตอาหิอัตโนนาโถแล้วให้มีตนเป็นที่พึ่งโกหินาโถปโรติยาใครอื่นจะเป็นที่พึ่งได้แต่ทีนี้เราไม่สนใจนี่จะพึ่งตนหรือพึ่งธรรมะเราจะพึ่งพระพุทธพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์เรื่อยนี่คำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิมันเขียนทีหลังมันว่าทีหลัง
มันว่าตามความพอใจตามความรู้สึกของบุคคลผู้นั้นที่จะพึ่งพระพุทธเจ้าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอพึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่านะมันไม่มีฝ่ายที่พระพุทธเจ้าว่าเลยมันมีฝ่ายที่เราว่าพระพุทธเจ้าทุกข์นี่เดี๋ยวว่าจะขอพึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วคำพึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่มันมีอยู่ในคำที่เขียนขึ้นใหม่ทั้งนั้นโดยเฉพาะบททำวัดเย็นทำวัดสวดมนต์ที่ว่านัตถิเมสนังอัญญังนี่มันเราว่ากันทีหลังนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านว่าทีนี้ก็มาถึงว่าไอ้ที่พึ่งแท้จริงมันต้องพึ่งตนเองมันต้องพึ่งธรรมะธรรมะอะไรจะเป็นที่พึ่งผมขอเสนอว่าอาตัมมยตาเนี่ยจะเป็นที่พึ่งแข็งก๊กพึ่งตนพึ่งธรรมพึ่งธรรมะพึ่งตนเองก็ไม่พึ่งผู้อื่นนี่คืออัตมยตาถ้ามีอัตมยตาเป็นที่พึ่งมันก็ไม่พึ่งสิ่งอื่นเมื่อไม่พึ่งสิ่งอื่นมันก็ไม่มีทางที่จะไปพึ่งไสยศาสตร์เรื่องสรณคมที่กินว่าพหุงเวสนังยันติมนุษย์สาพยาตัดจิตามนุษย์มีภัยคุกคามแล้วพึ่งภูเขาพึ่งต้นไม้พึ่งเจดีย์พึ่งอะไรต่างๆนี่ไอ้นั่นน่ะมันพึ่งไสยศาสตร์นั่นพระพุทธเจ้าท่านปฏิเสธแต่มันพึ่งพระพุทธพึ่งพระธรรมพระสงฆ์มันมีคำว่าเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันชอบโยจะพุทธันจะทำมันจะสร้างขันจะสนังกตาสตาริสจานิสัมมปัญญายปัสสตินั่นมันไม่หยุดอยู่เพียงว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์มันมีมันแน่นว่าเห็นอริยสัจสี่อยู่ในปัญญาชอบไปเห็นอริยสัจสี่ก็คือเห็นอัตมยตามันเพียงลำพังผู้อื่นหรือภายนอกมันเป็นไสยศาสตร์ในที่บางแห่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าตุมเหหิกิจจังอาตปังอฆาตาโรตถาคตาความเพียรเป็นสิ่งที่ท่านต้องทำเองตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกมันก็ไม่ใช่ที่พึ่งแต่เป็นบอกให้ทำที่พึ่งแก่ตนเองถ้าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็เป็นผู้บอกให้ทำที่พึ่งแก่ตนเองพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เป็นที่พึ่งโดยตรงเป็นที่พึ่งให้ไปทำเองทำเอาเองทำตนเองให้เป็นที่พึ่งตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นขอให้มีอัตมยตาในความแข็งก๊กอยู่ในความถูกต้องความคงที่อยู่ในความถูกต้องจะจำนะมันใช่ได้ตั้งแต่เด็กทารกจนถึงคนแก่เข้าโรงขอยึดหลักอันนี้ติดไปกับตัวคงที่อยู่ในความถูกต้องเมื่อใดไม่อยู่ในความถูกต้องมันตายแน่ๆมันตายแน่ๆที่มันอยู่ได้ไม่ตายทุกวันนี้เพราะมันมีความถูกต้องอยู่นะเด็กๆก็ถูกต้องเด็กๆวัยรุ่นหนุ่มสาวมันมีความถูกต้องตามขั้นตอนของมันน่ะมันจึงอยู่ได้สัตว์เดรัจฉานก็เป็นอย่างนี้ต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นอย่างนี้มันมีลักษณะความถูกต้องตามขั้นตอนของมันแล้วมันก็เลื่อนกันลำดับมาสำคัญอยู่ที่ทำไมมันเลื่อนได้อะเพราะถ้ามันยังไม่ถูกต้องมันก็ต้องเปลี่ยนสิใช่ไหมลองคิดดูมันไม่ถูกต้องก็อึดอัดครับแค่ไม่ต้องเปลี่ยนเพียงก็เลื่อนไปมันก็ฝึกขึ้นขั้นใหม่สบายกว่ามันก็อยู่เดี๋ยวก็มันเกิดความอึดอัดไว้ว่าต้องเลื่อนแม้แต่หมานะขออภัยนะพูดหยาบนอนตรงนี้ไม่สบายมันเลื่อนไปนอนที่ตรงนั้นนอนตรงนี้ไม่สบายมันเลื่อนไปนอนที่ตรงนั้นไม่แต่หมามันยังทำเป็นเลย มันหาความถูกต้องมันเรื่อยที่ขอยึดคำที่ว่าคงที่อยู่ในความถูกต้องยังไม่ถูกต้องกูไม่เอาแต่มึงยังไม่ถูกต้องมันก็เลื่อนไปเลื่อนไปตั้งมยตาคงที่อยู่ในความถูกต้องแต่มันผลักดัน
ให้ขึ้นไปแล้วในความถูกต้องที่สูงจริงๆขึ้นไปนี่เราจะต้องมีความถูกต้องคือตังมยตานี่ฉะนั้นก็จะไหลไปหาไสยศาสตร์มีไสยศาสตร์เป็นที่พึ่งมันก็ไกลไปจากพุทธศาสนาไสยศาสตร์นี่เขาผ่านกันมามากแล้วในอินเดียจนพระพุทธเจ้าท่านมาให้พุทธศาสตร์นะพุทธศาสตร์ศาสตร์ของคนตื่นไสยศาสตร์ศาสตร์ของคนหลับต้องเปลี่ยนจากไสยศาสตร์ของคนหลับมาเป็นศาสตร์ของคนตื่นถ้าจะแขวนพระเครื่องก็แขวนอย่างพุทธศาสตร์คือมันเตือนให้รู้ว่าถูกเป็นอย่างไรถูกต้องเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรไม่ลืมพระพุทธเจ้าถ้าเราแขวนพระเครื่องอย่างนี้มันก็เป็นพุทธศาสตร์แต่ถ้าแขวนเพื่อคุ้มครองเป็นของศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นมันก็เป็นไสยศาสตร์พูดมากไปเดี๋ยวมันถูกด่าคุณไปคิดเอาเองนี่เขาก็พูดกันมากเครื่องบินตกเมื่อไรก็นึกถึงพระเครื่องนั้นเป็นเรื่องงอกออกไปทีหลังงอกออกไปจากพุทธศาสตร์พระพุทธเจ้าพระองค์นิรันดรมาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างบุคคลพระพุทธเจ้าอย่างบุคคลนิพพานแล้วมันก็มีพระธาตุมีพระเจดีย์มีต้นโพมีพระพุทธรูปแล้วจากพระพุทธรูปเนี่ยมันงอกออกไปออกไปออกไปจนกลายเป็นสินค้าเป็นบุคคลที่ถูกหล่อรูปมากที่สุดใครถูกพิมพ์รูปมากที่สุดพระเจ้าแผ่นดินก็พิมพ์สแตมป์มากที่สุดถ้าใครเราถูกหล่อรูปมากที่สุดพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เป็นเกวียนๆพระพุทธรูปทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งเล็กๆที่สุดนี่มันนับไม่ไหวท่านถูกหล่อรูปมากที่สุดแต่ไม่เหมือนกับรูป ในที่สุดก็ขอสรุปความว่าอาตมยตาช่วยได้ทุกกรณีทุกกาละทุกเทศะทุกขั้นตอน ทุกขนาดต้องสรุปความว่าเราทำแพรแตกนะแล้วต่อมาเราพูดถึงเรื่องทำแพรกันใหม่เราต่อมาเราพูดถึงเรื่องทำแพรให้ดีที่สุดมีปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาเป็นลำเรือมีอานาปานสติเป็นเครื่องขับเคลื่อนแล้วต่อมาเราจะพูดว่ามันสร้างในทุกขนาดเลยแล้วต่อมาเราพูดว่าทำสำหรับพระพุทธเจ้าเถอะไปโปรดโลกไปโปรดโลกทั่วโลกแห่พระนะสิวันนี้วันสุดท้ายก็พูดเรื่องว่าอาตมยตาเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในทุกกรณีแม้จะเรียนหนังสือเด็กๆ ก็ต้องใช้เรียนปฐมมัธยมอุดมก็ต้องใช้เรียนมหาวิทยาลัยอย่างนี้ก็ลองดูหาจุดของความถูกต้องของเรื่องนั้นๆให้พบแล้วคงที่อยู่ในความถูกต้องจนกว่าจะเต็มขนาดมันก็จะเลื่อนต่อไปเนี่ยฝากของที่ระลึกแก่เพื่อนสัพพมจารีนะธรรมิกทั้งหลายว่าอาตมยตานั่นแหละพระเครื่องเพราะเครื่องที่ควรจะแขวนตลอดเวลาขอให้แขวนไว้กับจิตใจจะได้มีความถูกต้องคงที่แข็งก๊กเปลี่ยนวันไว้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำลายอะไรได้ผ่าทะลุไปได้ในทุกปัญหาขอยุติการบรรยายเพราะความสมควรแก่เวลาและหมดแรงที่จะพูด ขอยุติการบรรยาย